ันนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงนะครับที่ศูนย์วิทยุแจ้งนะครับเป็น3หน่วยงานที่รับแจ้งเหตุนะครับอันแรกจะเป็นของพระนครก็คืออาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับอันที่2คือ191นะครับแล้วก็อันที่3นี่คือของจังหวัดนนท์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันธนาคารบนสามองบนสามองตรวจสอบผู้สูญหายในน้ำที่บนสามซองตามสูญหายในน้ำที่ใดท่อน้ำที่บนสามซองเลยที่บนสามซองหนึ่งเหรอครับตรวจสอบเลยถ้าตรวจสอบข้างบนท่านก็แจ้งมีผู้สูญหายในน้ำที่บนสามซองหนึ่งจะเป็น2243นะครับก็คือ4:43นาทีต่อมา191ตอนจะฟันฟ้าดึกเลยขอช่วยสารลูกไก่แล้วก็ปัญหาลูกไก่ลนทบุรีปัญหาแก่หญิงตกเรือการไม่นำธรรมยาสังเกตอาจารย์สภาพระรามเจ็ดมุ่งหน้าท่าน้ำตกตะวันหนึ่งขอหมอวันตามผู้แจ้งเดี๋ยวนะขอปิดเบอร์โทรผู้แจ้งนะครับเบอร์โทรจ้า2333 2333คือ5:33นาทีก็คือช้ากว่าที่ลูกข่ายของลูกตันยูแจ้งไปตรวจสอบเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับเกือบชั่วโมงเลยนะฮะก็คืออาสาร่วมเนี่ยไปเอาเคสมาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่าไปก่อนที่191จะได้รับแจ้งด้วยซ้ำนะครับต่อมาของจังหวัดนนท์ครับสมมติชื่อแพงก็ได้ถึงกำลังสมบัติอะไรเจ๊งที่แนวท่าเรือสองครั้งหนึ่งพวกกันตกจากเรือของความเชื่อในเจ๊งที่5ของชื่อแพงก้าวอันนั้นก็เป็นเพลงอันที่3ทางเพลงที่3ตอนนี้กำลังนาทีกำลังจะดำน้ำวัดสิบกันแล้วครับยี่สิบสามสี่สามก็คือ5:43นาที1 ชั่วโมงหลังจากที่อาสาไปตรวจสอบก็คือชุดนาทีชุดประดาน้ำทั้งหมดถึงที่เกิดเหตุหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอันนี้ท่อนสุดท้ายนะครับยืนยันละว่าตรงนี้ฝนตกเรือสูญหายไปในน้ำแล้วก็นางก้าวท่อนสุดท้ายบอกว่าท่อนสุดท้ายแจ้งว่าสูญหายไปในน้ำนั่นหมายความว่ากู้ภัยไปถึงจนได้รับข้อมูลครบทั้งหมดแล้วภายในเวลา1 ชั่วโมงที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยสามารถยืนยันได้แล้วว่าคุณแตงโมสูญหายไปในน้ำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสาแจ้งไปตรวจสอบ4:43 191รับแจ้งเหตุ5:30แล้วก็5:43เนี่ยทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนแล้วก็ทีมกู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะครับเอาให้มันชัดไปเลยว่าตกลงช้าไหมนะครับขอบคุณครับ